สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนเกาหลีต้องกินซุปสาหร่ายในวันเกิดนะคะวัฒนธรรมนี้ก็คือเรียนรู้มาจากการดูซีรีส์เกาหลีเนาะเวลาดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมไม่ว่าพระเอกนางเอกหรือตัวละครตัวไหนก็ตามนะคะในซีรีส์เนี่ยเวลาถึงวันเกิดเวลามีฉากการจัดงานวันเกิดเนี่ยเขาจะต้องมีการเสิร์ฟซุปสาหร่ายนะคะจะต้องมีการกินซุปสาหร่ายกันในวันเกิดเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะการกินซุปสาหร่ายในวันเกิดนะคะก็เพื่อเป็นการนึกถึงแม่ผู้ให้กำเนิดมาเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเวลาที่ผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยเขาก็จะกินซุปสาหร่ายเพื่อบำรุงสุขภาพของลูกในครรภ์นะคะเพราะว่าซุปสาหร่ายเนี่ยจะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะให้แคลเซียมมีไอโอดีนนะคะก็ช่วยในการบำรุงลูกในท้องก็อาจจะถือได้ว่าเป็นอาหารแรกเลยนะคะที่เป็นการส่งต่อจากแม่สู่ลูกในท้องนะคะซุปสาหร่ายแล้วพอคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะทำซุปสาหร่ายแล้วก็ข้าวสวยนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอบคุณที่คลอดลูกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปกปักรักษาลูกให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวด้วยและนอกจากนี้นะคะแม่ที่คลอดลูกมาใหม่ๆเนี่ยพอคลอดลูกออกมาแล้วก็ยังกินซุปสาหร่ายอีกนะคะเพราะว่าซุปสาหร่ายเนี่ยช่วยให้กระตุ้นการให้น้ำนมนะคะทำให้น้ำนมไหลดีแม่ก็จะกินซุปสาหร่ายนะคะให้น้ำนมไหลดีแล้วก็ลูกก็จะมีนมได้ดูดนมจากแม่นะก็ถือได้ว่าซุปสาหร่ายเนี่ยเป็นอาหารที่สำคัญเลยนะคะสำหรับแม่ตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่เพิ่งคลอดลูกนะคะดังนั้นคนเกาหลีนะคะเวลาถึงวันเกิดเนี่ยเขาก็จะกินซุปสาหร่ายกันเพื่อเป็นการนึกถึงอาหารมื้อแรกในชีวิตแล้วก็เพื่อเป็นการนึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดมาค่ะนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมคนเกาหลีถึงกินซุปสาหร่ายกันในวันเกิดนำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีค่ะ